ซากรถซากรถหรือเขาเรียกว่ารถอะไรนะรถเนกเก็ตหรืออะไรสักอย่างที่เห็นต่างประเทศก็ทำกันนะอันนี้ก็แน่นอนเครื่อง Honda 1500เห็นกันอยู่ชัดๆนะครับเออลองเข้ามาดูอ่ะสงสัยเราคงไม่มีวาสนาขับคันนี้แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวที่มาที่ไปเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของรถเลยดีกว่านะเดี๋ยวเรียกพี่นิดมาไอ้รถคันนี้มันยังไงอะรถคันนี้ก็คืออยู่ในความคิดที่ชอบเรื่องรถอยู่แล้วครับก็เลยในจินตนาการมีอะไรที่เหลือมั่งก็เลยมาประกอบกันขึ้นมาเพื่อให้มันได้ใช้งานลองทำดูครับผมว่ามันจะออกมาเป็นที่เราชอบเกี่ยวกับรถยนต์ไหมครับแล้วเดิมมันมายังไงมันมาเป็นอะไรก่อนเป็นโครงรถของซิตี้ปี08ครับมันมีการชนการบิดตัวของตัวถังมั่งก็เลยก็คือมันแข่งขันไม่ได้แล้วครับมันบิดก็เลยเราก็เลยคิดว่าทิ้งไปขายกิโลก็ไม่เท่าไหร่ครับก็เลยเอามาลองปั้นขึ้นมาเป็นรถเพื่ออเนกประสงค์ไว้ไปตลาดหรืออะไรในความคิดนะมันมีอะไรบ้างเนี่ยจากคันเก่าเนี่ยคือเป็นพื้นอย่างเดียวมีแต่พื้นอย่างเดียวครับผมไฟวอลใช่ครับพวกนั้นจะเป็นมาสร้างใหม่ขึ้นมาหมดครับแล้วใครเป็นคนออกแบบให้ก็คือสร้างกันเองตามจินตนาการที่รถเราเคยสร้างกับคันของที่เรามีซิตี้เรามีแหละครับที่คันที่เรามีเคยขายไปครับผมอันนี้เครื่องสแตนดาร์ดนะใช่ครับไม่ได้ซิ่งมากไม่ได้ซิ่งมากครับแต่ก็มีเกียร์ครับที่เหลือเฟืองประกอบกันเข้าแล้วลินหน้านี่อะไรเนี่ยอลังการมากเลยอ๋อก็เป็นที่ดูเข้าโครงของ TCR เคยทำรถ TCR อยู่ก็เลยเอามาจัดแกงกันที่ว่าเขาทิ้งแล้วอ๋อเอาของเก่ามาทำใหม่มาคือมันแตกแล้วเอามาโมใหม่เอามาสร้างใหม่ใหญ่โตมโหฬารแล้วเกินครับผมช่วงล่างเป็นอะไรครับช่วงล่างช่วงล่างก็เป็นสแตนดาร์ดมีสแตนดาร์ดนะพี่ทำเป็นการโครงใหม่ก็มีมันไม่สแตนดาร์ดได้ชกอะไรเนี่ยซิ่งว่าชกเป็นของHK ครับของรุ่นมันเลยรู้สึกเป็น Civic FD ครับแล้วก็ทำเบ้ายึดใหม่ครับผมเคยไปวิ่งในสนามแข่งมั้ยก็มีเอาไปลองดูครับก็จะปีนี่ก็สวยนะครับนี่เชื่อมไปเลยก็คือสร้างด้วยจินตนาการเด็กๆมันช่วยกันเอาแบบนี้มาพวกโครงนี่เหลือก็มาทำปีกคิดว่ารถพวกนี้เห็นเขาอยากมีว่าจินตนาการนี้อยากได้เป็น GT ก็เอามาใส่เด็กก็เลยช่วยกันเอามาจะประกอบกันขึ้นมาครับแต่ดูหลายๆอย่างนะของหลายๆอย่างที่แต่งอันนี้นะมีรสนิยมมากนะคือไม่ใช่ไก่กานะดูสวิตช์ดูเบาะเบอร์โฮสต์แบรนด์เนมหมดเลยนะแต่ละอย่างโอเคเดี๋ยวยังไงอาจจะรบกวนเมื่อกี้ผมลองนั่งแล้วนั่งไม่ได้ได้ครับผมถ้าจะเอาไปเทสจริงๆก็เดี๋ยวสับเบาะให้อ๋อได้แต่ไม่ไรเดี๋ยวอาจจะรบกวนพี่ขับโชว์หน้าโอ้ดิ้นเองได้ครับได้ครับครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเป็นยังไงคุยเขาละเดี๋ยววันหน้ายกไปเลยยกไปที่สนามเดี๋ยวเขาเปลี่ยนเบาะให้นะครับก็พี่เห็นก็เหมือนจะวิ่งดีเนาะน่าจะฉาวคนขับได้แต่งวดหน้าต้องเป็นวันของเราครับเดี๋ยวผมจะพาขับดูอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงซิ่งแล้วเกินคันนี้แล้วคอยชมในเอพิโซดหน้าครับ